สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมื่อ48ปีที่แล้วคือวันที่อำนาจรัฐฆ่าประชาชนจำนวนมากอย่างอำมหิตทั้งด้วยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเองกองกำลังจัดตั้งรวมถึงประชาชนที่รัฐปลุกระดมว่าการฆ่าและการทำลายคนที่อยู่ในธรรมศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้อย่างชอบทำเช่นเดียวกับการที่จำกัดคนเห็นต่างแบบนี้อยู่ทั่วผืนแผ่นดินไทยอาจารย์ธงชัยวินิจกูลค่ะเคยเขียนบทความเรื่อง6ตุลาว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งบาดแผลเช่นเดียวกับนักวิชาการคนอื่นๆที่เคยเขียนถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ลืมไม่ได้แต่จำไม่ลงการรำลึกเหตุการณ์ในนี้สมัยก่อนจึงเต็มไปด้วยการเล่าข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าในอดีตประวัติศาสตร์ของเรานั้นมีบาดแผลอย่างไรต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ทำให้เหตุการณ์6ตุลานี้ไม่จางหายไปไหนไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักวิชาการสื่อศิลปินคนธรรมดานักเรียนนักศึกษาคนทำหนังเกือบ50ปีผ่านไปค่ะเรายังไม่สามารถเอาผู้ก่อเหตุการณ์6ตุลามาลงโทษได้และแม้ว่าเกือบ50ปีผ่านไปยังไม่สามารถทำให้รัฐยอมมารับผิดและถึงแม้ว่า50ปีผ่านไปยังเต็มไปด้วยความพยายามที่จะลบประวัติศาสตร์ด้านมืดออกไปจากสังคมแต่มันก็เป็น50ปีที่เกิดเหตุการณ์แห่งการตาสว่างซึ่งตอนนี้เรื่อง6ตุลาถูกหยิบมาพูดถึงอย่างไม่เคยมีมาก่อนล่าสุดค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินข่าวกระแสเกี่ยวกับภาพยนตร์ไซไฟเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตาครีเจเนซีสของคุณมะเดี่ยวนะคะในภาพยนตร์ตาครีเจเนซีสค่ะพูดอยู่หลายเรื่องแต่หนึ่งในเรื่องที่คุณมะเดี่ยวได้พูดอย่างน่าประทับใจก็คือการหยิบยกเรื่องราวของ6ตุลามาพูดในภาพยนตร์ค่ะและน่าทึ่งไปมากกว่านั้นนะคะเหตุการณ์ในหนังก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงในสังคมอย่างกว้างขวางมากเช่นกันในตาครีเจเนซีสค่ะพูดถึงตัวละครลึกลับที่ชื่อว่าก้องเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยแก่เลยเขาเป็นคนจิตใจดีค่ะเป็นคนกล้าหาญทนไม่ได้ที่เห็นใครโดนรังแกแต่ก้องไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนก้องไม่รู้ว่าความเป็นมาของตัวเองเป็นยังไงคุณมะเดี่ยวใช้ศิลปะของการเล่าหนังเล่าให้เราฟังว่าก้องเนี่ยคือนักศึกษาในเหตุการณ์6ตุลาที่ทะลุวิติเวลามาอยู่กับคนปัจจุบันโดยที่เขาไม่รู้ตัวและฉากที่น่าทึ่งที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คือฉากที่คุณก้องทะลุมิติกลับไปที่ธรรมศาสตร์ในเช้าวันที่6คุณมะเดี่ยวได้จำลองเหตุการณ์ฆ่าหมู่6ตุลาที่ดูแล้วนึกถึงการกราดยิงที่ตึกบัญชีรวมทั้งที่คณะศิลปศาสตร์ซึ่งทั้ง2จุดนี้ก็คือจุดที่มีคนตายอย่างอำมหิตมากที่สุดในฉากนี้คุณมะเดี่ยวได้โชว์ศิลปะของการทำหนังทุกแขนงเต็มไปหมดแต่ฉากที่น่าขนลุกที่สุดก็คือฉากที่ก้องพบเพื่อนกำลังวิ่งหนีกระสุนเพื่อนถามว่าก้องหายไปไหนจากนั้นทุกคนก็ถูกกราดยิงค่ะส่วนก้องเขาไปไหนรู้ไหมคะเขาไปช่วยเพื่อนที่ใกล้ตายค่ะการไปช่วยเพื่อนที่ใกล้ตายของเขาทำให้เขาต้องตัดสินใจอยู่ในมิติการเวลานั้นในนั้นมีประโยคนึงค่ะที่ถูกพูดเลยว่าอย่าลืมพวกเราหนังไม่ได้บอกเราค่ะท้ายที่สุดหนังไม่ได้บอกเราว่าก้องอยู่ในก้องมีชีวิตอยู่หรือรอดตายหรือตายจากการตัดสินใจเพื่อช่วยเพื่อนแต่สาระสำคัญของสิ่งนี้ก็คือก้องเลือกที่จะเอาชีวิตมาเสี่ยงความตายหันหลังกับโอกาสที่จะมีชีวิตรอดในมิติอื่นๆเรื่องแบบนี้แหละค่ะคือสปิริตจิตวิญญาณของเหตุการณ์6ตุลารวมถึงเป็นสปิริตจิตวิญญาณของคนจำนวนมากที่ต่อสู้ทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะตัวละครในหนังยังมีอีกตัวละครหนึ่งที่แสดงโดยคุณปีเตอร์คอปเดอร์เรนดอลหลังจากเหตุการณ์ก้องตายปีเตอร์หลุดไปอยู่ในอนาคตอีก200ปีค่ะ
เขาพบกับกองทัพเยาวชนที่จับปืนสู้กับรัฐบาลที่ต้องการขูดรีดทรัพยากรจากคนชนบทความตายของก้องเนี่ยค่ะทำให้ปีเตอร์เขาเลือกที่จะอยู่ในมิตินี้เพื่อสู้กับเด็กๆแล้วเขาก็ไม่กลับไปมิติที่ตัวเองจากมาค่ะเขาบอกว่าเขาอยากสู้อยากสู้ช่วยเด็กๆอยากสู้เพราะผู้ใหญ่ประเทศนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าเขาอยู่เขาอาจช่วยเด็กๆได้ถ้าเขาอยู่เขาอาจช่วยไม่ให้เด็กๆถูกปราบปรามโดยพวกผู้ใหญ่ที่เข็นฆ่าเยาวชนตัวคอนของคุณปีเตอร์เนี่ยเลือกที่จะสละชีวิตตัวเองเสี่ยงความตายเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มีทางสู้นี่แหละค่ะคือจิตวิญญาณของคน6ตุลาสำหรับผู้ใหญ่ในสังคมไทยที่อยากจะกำจัดความทรงจำ6ตุลานี้ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกวันนี้6ตุลากลายเป็นเหตุการณ์ที่คนเข้าใจหมดแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้ค่ะว่ามีการฆ่าหมู่นักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ข้อหาที่การฆ่าเป็นเรื่องเลอะเทอะยิ่งเรื่องปลุกระดมว่าตอนนั้นนักศึกษาเป็นยวนเป็นคอมมิวนิสต์หรืออะไรก็ตามยิ่งแสดงถึงความเลอะเทอะของคนที่สั่งฆ่าในเหตุการณ์6ตุลาคนหนุ่มสาวในปี2519ในวันนั้นกลายเป็นคน70ในปีนี้ค่ะแต่ทุกวันนี้เหตุการณ์6ตุลาไม่ได้ถูกพูดถึงแค่กับคนในรุ่น19ค่ะแต่กับถูกพูดถึงในคนยุคปัจจุบันซึ่งเขาไม่ทันเหตุการณ์6ตุลาด้วยซ้ำมันเป็นเพราะว่าผู้คนเขาตาสว่างจนสามารถพูดและตีความเรื่อง6ตุลาได้อย่างกว้างขวางในสังคมคนจำนวนมากถูกเข็นฆ่าค่ะแต่จิตวิญญาณเหล่านี้ไม่เคยตายเพราะมันคือจิตวิญญาณแห่งการทำเพื่อคนอื่นแม้ว่าในยามที่อาจจะเพลินอันตรายที่สุดก็ตาม6ตุลาคือการต่อสู้เพื่อการดันเพดานค่ะและสังคมไทยหลังจากนั้นในตอนปี63ก็คือช่วงเวลาที่คนนับล้านช่วยกันดันเพดานด้วยเหมือนกันเราถึงมีช่วงเวลาที่นักเรียนผูกโบขาวกันทั่วประเทศชู3นิ้วกันทั่วประเทศเช่นเดียวกับที่การชุมนุมเดินขบวนแฟตม็อบกันทั่วประเทศเกินกว่า1ปีนอกจากการเมืองมวลชนที่คนดันเพดานพูดถึงเรื่องที่เราไม่เคยพูดเยอะไปหมดไม่เว้นแม้แต่ในวงการศาสนาวงการวิทยาศาสตร์วงการนักศึกษาวงการนักเรียนหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองหลังปี2563เองก็ตามมีหลายพรรคการเมืองค่ะก็ช่วยดันกันเพดานพูดเรื่องที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง112เรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารเรื่องตั๋วช้างไม่เว้นแม้แต่พรรคเพื่อไทยในวงเล็บสมัยปี63ค่ะการเลือกตั้งปี2566ก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของการดันเพดานของประเทศด้วยเช่นกันค่ะสื่อหลายสำนักได้มีการผลักดันให้เกิดการดีเบตเรื่องที่เราไม่เคยพูดถึงมาก่อนเรื่อง112เรื่องปฏิรูปกองทัพลดงบประมาณทหารและที่สุดก็คือการชนะการเลือกตั้งของพรรคที่ดันเพดานทั้งที่ไม่มีอำนาจรัฐและไม่มีอำนาจอื่นสนับสนุนเลยนอกจากอำนาจของประชาชนสังคมไทยก็เหมือนสังคมอื่นค่ะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นนะคะเราก็ยังมีคนบางกลุ่มค่ะที่บอกว่าประเทศเราไม่เปลี่ยนหรอกคนไทยไม่เคยเปลี่ยนและสังคมไทยก็ห้ามเปลี่ยนแปลงด้วยแต่สุดท้ายค่ะผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็บอกแล้วว่าคนเราเปลี่ยนคนไทยอยากเปลี่ยนค่ะและประเทศนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้จริงๆสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันทุกวันนี้ในหลายๆครั้งมันอาจจะดูหดหู่สิ้นหวังเหมือนว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแต่เราทุกคนต่างรู้ค่ะว่าสภาพสังคมที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะใครเพราะอะไรเพราะทุกอย่างที่ฝ่ายต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการการก้าวหน้าเขาต้องการให้ประเทศเราถดถอยไม่มีอนาคตสร้างความยอมรับไม่ได้อยู่ด้วยการใช้กำลังการเมืองเก่าเข็นฆ่าและมิติสงคราม
แต่จะช้าหรือเร็วสังคมก็ต้องเปลี่ยนค่ะเรามักเข้าใจว่าเหตุการณ์6ตุลาในปี19เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่ทุกๆคนจะค่อยๆลืมไปแต่ด้วยการเติบโตของยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันนี้เหตุการณ์6ตุลาที่ไม่มีอนุสรณ์สถานไม่มีอนุสาวรีย์ไม่ถูกพูดถึงในหนังสือเรียนฉบับไหนๆแต่กลับเป็นการกลายเป็นเหตุการณ์ที่เติบโตจนเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของสังคมอย่างที่เราเห็นกันเกือบครึ่งศตวรรษ6ตุลาก็คือเกือบครึ่งศตวรรษแห่งการลบประวัติศาสตร์ของการปราบปรามประชาชนแต่มันก็เป็นเกือบครึ่งศตวรรษเหมือนกันที่ความพยายามเหล่านี้ทำไม่ได้การกดหัวประชาชนไม่เคยสำเร็จเพราะ6ตุลาไม่ใช่เป็นแค่เหตุการณ์แต่6ตุลาคืออุดมคติของการทำเพื่อคนอื่นแม้ในวันที่เราอาจจะเสี่ยงมากที่สุดเดือดร้อนมากที่สุดเมื่อใดที่คนในสังคมคนหนึ่งคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นอุดมการแห่ง6ตุลาก็จะโลดแล่นขึ้นมาใหม่อีกครั้งค่ะการลบประวัติศาสตร์ของผู้มีอำนาจจึงทำได้แค่ทำแต่ผลลัพธ์ก็คือทำไม่ได้พอท้ายที่สุดสังคมต้องเปลี่ยนและความพยายามลบประวัติศาสตร์ก็จะเป็นเพียงอีกครั้งของพยายามที่ล้มเหลวและล้มเหลวเหมือนกับที่เขาล้มเหลวในการลบเรื่องราวของ6ตุลาขอบคุณค่ะค่ะและนี่คือคุณเบญจาอัปปันขอขอบคุณและขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะและสำหรับท่านถัดมาค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะประธาน